ค่ะอมก๋อยนี่คืออมก๋อยโมเดลค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับอมก๋อยโมเดลเรื่องนี้ค่ะคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านเป็นประธานนะคะในการเปิดกิจกรรมพาณิชย์เดินหน้าอมก๋อยโมเดลแอดปายค่ะสินค้ากระเทียมพร้อมด้วยผู้แทนสถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่สหกรณ์การเกษตรเมืองปายนะคะที่แม่ฮ่องสอนคุณจุรินทร์บอกว่าวันนี้เนี่ยถือเป็นตัวอย่างการเดินหน้าโมเดลสำคัญทางการตลาดก็คือการนำต้นแบบอมก๋อยโมเดลมาใช้กับการซื้อขายกระเทียมฤดูการผลิตนี้ทั้งจากเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนโดยกรมการค้าภายในเนี่ยประสานงานผู้ซื้อ6รายใหญ่อย่างเช่นบริษัทตะวันพืชผลจำกัดบริษัทยิ่งไพศาลการเกษตรบริษัทมาตาเทรดดิ้งห้างหุ้นส่วนจำกัดเรดเรมอนบริษัท MT Foodland แล้วก็ยังมีบริษัท BYT Food Supply ค่ะโดยเซ็นสัญญานะคะครั้งนี้เนี่ยประมาณ 5,520 ตันกระเทียมคละสดซึ่งก็จะมีผลให้มีการดึงราคากระเทียมในตลาดให้สูงขึ้นราคากระเทียมคละสดปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ10ถึง12บาทแต่ปีนี้ขึ้นมาค่ะที่14ถึง15บาทต่อกิโลกรัมหลังวันนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะช่วยกันดึงราคาต่อไปแล้วก็ทำสัญญากับจุดอื่นเพื่อช่วยดึงราคาในอนาคตขณะเดียวกันก็มีการปล่อยคาราวานค่ะรถกระเทียมจำนวน36ตันไปจำหน่ายยังสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เข้าร่วม4รายได้รับซื้อนะคะผลผลิตเพื่อเป็นการสมนาคุณให้กับผู้ใช้บริการทั้ง 1,318 สาขาในพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ